ทสถิตนิจนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท GM มัลติมีเดียกรุ๊ปจำกัดมหาชนรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ GMG Television Toyota ขับเคลื่อนความสุขการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเสนอจะลมร้อนจะลมฝนหรือลมหนาวคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื้นเครงปั๊บปั๊บปั๊บไปกันถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้พี่แบบอยากไปเที่ยวทัวร์อีสานหนูรู้นะว่าพี่อายอ่ะคิดยังไงกับเกดนั่นเลยนั่นเลยไปกันดีกว่าเดินเดินทางดีกว่าค้นค้นหาอะไรใหม่ออกไปลองพบออกไปตามหาชีวิตยังมีเรื่องราวมากมายให้เราได้เที่ยวไปจะลมร้อนจะลมฝนที่นี่ที่ไหนอะคะพี่เคยได้ยินเรื่องผีจ้างหนังไหมคะคว้าหัวใจแล้วไปกันไปหาวันที่สุขสันต์ไปหาคืนที่ครื่นเครงแก๊งฟีลเที่ยวทั่วไทยเจอร์นี่เดอะซีรีส์แก๊งฟีลเที่ยวทั่วไทยพรีเซนเต็ดบาย Toyota สนับสนุนโดย Vios All Time Friend การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยAIS 4G Advance ตึงเลยดิสวยมากพี่เกดเหมือนเห็นในสารคดีอ่ะที่มันเป็นป่าเมซอนน่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูสวนน้ำข้างในรับรองอึ้งกว่านี้อีกมันจะมีสวนน้ำได้ยังไงที่มันป่ามันเขาไม่เชื่อถามพี่คนขับเรือดูได้พี่คะมันมีสวนน้ำจริงๆเหรอคะในเนี้ยเป็นไงล่ะว้าวสวยมากเป็นไงที่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ำตกภูถ้ำพระเป็นน้ำตก360องศาลองหลับตาแล้วลองหมุนตัวเหมือนน้ำตกจะอยู่รอบตัวเราเลยเป็นเหมือนเซอร์ราวเฮ้ยจริงด้วยอ่ะพี่แกเจ๋งว่าโอ้แล้วก็ใครก็เห็นแต่น้ำตกถ้าเกิดเราไม่ได้มานั่งมองตรงนี้ด้วยตาตัวเองเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันจะสวยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้คือยังไงมันก็เก็บไม่หมดต้องใช้ตามองเท่านั้นเลยจริงพี่เกดเอาจริงๆคือกล้องมันมาได้นะแต่ว่าพอเวลาเรามาเที่ยวอ่ะหนูอยากจะบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตาเราตาเราเท่านั้นที่เป็นเมมโมรีที่ดีที่สุดไม่กี่ก้าวก็ไปลาวแล้วหากเหยียบถิ่นหนองคายแค่ไม่กี่ก้าวก็ไปลาวแล้วไหนจะที่เที่ยวอย่างสะพานมิตรภาพไทยลาวตลาดท่าเสด็จก็ล้วนแต่ติดกับชายขอบลาวทั้งสิ้นแต่มาถึงทั้งทีก็ต้องซื้อสินค้าอินโดจีนกันสักหน่อยถ้าเหนื่อยก็แวะชิมไก่กระบอกอัวปลาแกล้มข้าวเหนียวอย่าลืมตบท้ายด้วยสับปะรดกวนรสกะทิของขึ้นชื่อแล้วค่อยลุยกันต่อยาวๆเด้อรู้สึกคุ้มไหมที่เรานั่งรถกันมาไกลๆที่เราแบบเดินทางมาถึงหนองคายเพื่อมาดูตรงนี้พี่จะบอกว่าลองดูดีๆนะ
มีเกาะกลางแล้วก็แม่น้ำโขงตรงนี้เป็นมุมเดียวที่เห็นที่เป็นรูปตัววายด้วยแล้วที่เนี่ยเขาบอกว่าทททยกให้เป็นแบบ dream destination ขออีกที dream destination คือเป็นเส้นทางในฝันเพราะว่าระหว่างทางที่มาก็แบบสวยมากคือแบบว่าบนต้นไม้แล้ววันนี้หมอกแบบอยู่นานกว่าปกตินะเพราะก็บอกว่าจริงๆแล้วประมาณ 7:30 นหมอกจะหมดแล้วเซลฟี่กันดีกว่ามั้ยกับหมอกไม่น่าทำไมเขาถึงให้เป็นสถานที่อันซีนอ่ะสวยโอ้ยน้องไม่หัวร้อนสิลูก1 2 3 4ตื่นๆๆ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 
ลาเซลล์เหมือนเป็นเหมือนแต่มันคือกะยอที่ทำกะยอแผ่นกะยอเดี๋ยวเราไปรู้จักได้ไงว่ามันเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรนะกะยอแป้งกะยอใช่แป้งกะยอพี่รู้ได้ไงอ่ะพ่อหนูถามพี่เขางั้นพี่เข้าไปคุยกับพี่เขาดีกว่าพี่ว่าน่าจะได้เรื่องก่อนอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่กำลังทำแป้งกะยอกันอยู่นี่การทำต้องเป็นทีมเวิร์กมากเลยนะครับสามคนคนหนึ่งทำแป้งแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะเราชอบการคิดค้นอุปกรณ์ของแต่ละอย่างมากเลยอ่ะอันนี้ก็คือจริงๆข้างในมันคือหม้อดินใช่ไหมคะเป็นหม้อโลค่ะแล้วเราก็มีไฟมีถุงค่ะเราก็เหมือนตอนเด็กๆหนูชอบเล่นขายของหนูอยากเล่นได้ประมาณนั้นนะคะแป้งกะยอนี่ทำมาจากอะไรครับทำมาจากแป้งข้าวเจ้าค่ะรู้แล้วที่เวลาเรากินแหนมเนืองที่จะแข็งๆตอนแรกพอไปตากก็จะแข็งๆก่อนแล้วพอเรากินก็จะเอาน้ำใส่เอาน้ำพรมๆถึงจะกินได้พอเราทำตรงนั้นแล้วมาตรงนี้พอมาขั้นตอนนี้แล้วเราต้องเอาไปตากถูกไหมค่ะใช่ค่ะตากแดดคะตากแดดค่ะถ้าวันไหนไม่มีแดดล่ะไม่แดดก็เรามันก็เสียเราก็ไม่ทำคือต้องดูสภาพอากาศด้วยอ๋อคือการจะทำแป้งกะยอวันนึงเราต้องดูอากาศก่อนตื่นเช้ามาต้องดูก่อนใช่ค่ะเช็คพยากรณ์ก่อนเช็คพยากรณ์ว่าถ้าเกิดฝนตกเลิกทำวันนั้นจะไม่เริ่มทำเลยค่ะใช่อ๋อแต่ถ้าเกิดวันไหนเริ่มทำไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะมีแดดแต่คราวนี้พอเริ่มฝนตกอะไรเงี้ยก็หยุดทำต้องทิ้งค่ะแล้วมันเสียเยอะไหมคะแบบแป้งที่อย่างเงี้ยเรามันไม่ถ้าเป็นแป้งอย่างงี้จะไม่เสียค่ะแต่ผ้าลาดเป็นแผ่นอย่างนั้นแล้วจะเสียอ๋อคือถ้าเรานี่ผสมไว้แล้วก็ยังเก็บไว้ได้ใช่ไหมจ๊ะมาทำตอนที่มีแดดแล้วตากน้ำไหมครับตากน้ำไหมเวลาตากแดดถ้าแดดดีๆก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแดดดีครึ่งชั่วโมงก็ยกเก็บเลยแต่กว่าจะไปตากแดดได้คือต้องนั่งรถไปที่จังหวัดตากก่อนไงเดี๋ยววายกายไปเก็บไม่ได้มาเออพี่ไม่ไหวแล้วอายไม่ไหวจริงๆอ่ะโทษนะครับพอเราไปตากแดดปั๊บเนี่ยครึ่งชั่วโมงเก็บมาแล้วเราก็จะได้เป็นแผ่นแข็งๆแบบที่เราเคยเห็นตามร้านอาหารหรือว่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมยังค่ะก็คือเอามาจากแดดแล้วก็ไปเข้าห้องอบอีกทีนึงอ๋อตากแดดเสร็จแล้วก็ต้องไปเข้าห้องอบก่อนค่ะเข้าห้องอบก่อนเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วยกไปเลยดีๆระวังเสยหน้าหนูโทษอายโทษอายจุกแล้วค่ะโอ๊ยเก๋เดี๋ยวบอกไม่ได้บ้าพี่เกสบ้าไข่มุกเห็ดกะยอบอทอดนี่ดีเห็ดกะยอเห็ดกะยออะไรบอกบอสวยค่ะสวยเริ่มสวยแล้วเดี๋ยวไปโดนแดดมันก็น่าจะตึงอ้าวงั้นน่าจะตึงเลยเนี่ยอยู่ไปตากแดดเลยไม่แผ่นตรงนี้จะตึงแผ่นตึงค่ะมีใครจะไปลองเอาไปตากไหมคะเพราะว่ามันแดดมาแล้วแดดมาแล้วอ๋อเราก็เอาที่เราเลี้ยงไว้แล้วพี่จะพาไปค่ะใช่ไปตากนอกค่ะป่าเดี๋ยวพี่จะพาไปตากด้วยไปตากมายกช่วยกันเลยค่ะมาเลยตากหนองคายก็ต้องไปตากที่ตากไปแล้ว2แผ่นเลยใส่ไป2แผ่นอันนี้ค่ะไปไปเดี๋ยวพี่ลองนี่ไปไปตากไปไปตากตากพอแล้วเริ่มいただきます好きだで5バイJourney the Series แก๊งเฟี้ยวเที่ยวทั่วไทย Presented by Toyota